คุณผู้ชมเรามาอยู่บริเวณถนนใหญ่ค่ะก็จะพลุกพล่านมากๆค่ะสังเกตได้ว่าสามล้อเนี่ยมีเยอะมากเลยนะคะแต่เรื่องของการเลือกสามล้อต้องระวังนิดนึงถ้าเรามาเองคนที่นี่บอกว่าบางทีเนี่ยสามล้อที่นี่ก็ไม่ใช่สามล้อจริงเป็นสามล้อเทียมทุกคนที่เป็นนักท่องเที่ยวไม่รู้หรอกว่าที่นี่ตรอกซอกซอยมันเยอะก็จะพาเราไปขโมยกระเป๋าตังค์พาสปอร์ตเราไปทั้งหมดแล้วก็ทิ้งเราไว้ที่นั่นใครที่อยากจะนั่งสามล้อแล้วมาเองมาคนเดียวควรจะไปหารถสามล้อบริเวณหน้ามัสยิดจามาค่ะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยจะมีการดูแลควบคุมเรื่องความปลอดภัยได้ดีกว่าค่ะคือหลายคนชอบบอกว่าอินเดียมันน่ากลัวมันไม่น่ามาแต่พอมาแล้วจริงๆอ่ะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะถ้าเรารู้เรื่องของเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละค่ะเดี๋ยวมีอะไรให้กินเราก็นึกว่าอันนี้เอาให้กินเราก็แตะแล้วเราก็เลียเลยไม่อร่อยเลย You can't eat this No no She eat everything You can eat this one This is our Petha It's called a petha This is เรื่องของกินเรากินได้เพราะว่าเมื่อกี้กินไม่ได้ก็กินไปแล้วค่ะอันนี้เป็นของหวานเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ค่ะเราเกิดมาเพื่อกินค่ะคนอินเดียต้องถ่ายรูปค่ะประเด็นกูซารีกุตตาปะจามาสับจริงๆ I'm sorryHow much do I have to put on? Different colors have different meanings. Yes. เจ้าของร้านตอนนี้เลอะเหมือนเราแล้วค่ะคุณผู้ชมลากอีกดูสิจะเสียวแต่ฮะเย่เละฮะเดือดจัYeah, I studied.
จะเห็นว่าที่นี่มันคึกคักมีสีสันมากคือจริงๆกรุงเทพอินเดียมันไม่ใช่ทัชมาฮาลไม่ใช่แค่สถาปัตยกรรมสวยๆมันคือคนมันคือวิถีชีวิตแบบนี้แหละค่ะที่ดูแล้วมีเสน่ห์มากๆแล้วคนที่นี่นะคะถ้าเราสังเกตกันเวลาเขาซื้อขายของกันเนี่ยเขาจะมีการโปรโมทร้านตัวเองค่ะด้วยการพูดเป็นภาษาอินเดียค่ะมาเลยมาเลยซื้อมาที่นี่เลยอันนี้เดาเองว่าจริงหรือเปล่าก็คึกคักไปอีกแบบนึงค่ะระหว่างทางนี้นะคะคุณผู้ชมเชื่อว่าจะต้องมีสิ่งที่น่าสนใจตลอดทางแน่ๆเลยค่ะ